สวัสดีครับน้องๆที่ติดตามดูนะครับคลิปของครูก๊อฟนะอันนี้เป็นเฉลยนะครับคณิตศาสตร์7วิชาสามัญปี56นะครับข้อที่2ตอนนี้ก่อนที่จะเฉลยข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องของสมการพหุนามนะครับในรูปของจำนวนเชิงซ้อนก็คือดูในบทของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก่อนอื่นนะฮะครูขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะความรู้เดิมบางคนเข้าใจแล้วข้ามไปก็ได้นะดูข้ามๆไปแต่คนที่ยังไม่แน่ใจนะลองดูตรงนี้ก่อนนะครับความรู้เดิมเรามีอยู่ว่าถ้านะฮะถ้าเรามีสมการพหุนามอยู่สมการหนึ่งเช่น ax กำลัง2นะครับบวก bx บวก c แล้วเท่ากับ0นะถ้าเรามีสมการนี้เราจะได้ว่าเมื่อแก้สมการแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรนะเราจะได้ x เท่ากับอะไรครับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับไม่รู้ว่าน้องๆจำได้ไหมอันนี้เรียนเมื่อตอนม.3 ใช่ไหมมาทบทวนกันก่อนนะอย่าเพิ่งทำโจทย์ที่ครูกำลังจะบอกก็คือว่าน้องเห็นเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเห็นเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ปั๊บแสดงว่าอะไรครับแทน a b c ลงไปจากโจทย์ตรงนี้ถ้าเราแทน a b c ปั๊บสูตรที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็น2คำตอบเสมอคำตอบแรกก็คืออะไรครับคำตอบแรกก็คือลบ b บวกกับสแควร์รูทถูกไหมสแควร์รูทยุ่งๆตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วน 2a ส่วนคำตอบที่2มันก็จะเป็นลบ b ลบสแควร์รูทถูกไหมฮะส่วนด้วย 2a ถูกไหมมันก็ขึ้นอยู่กับสแควร์รูทตัวนี้และว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็น0นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคือถ้าสมมติมีบวกตัวนี้ก็ต้องมีลบตรงนี้เสมอนะครับน้องๆต้องรู้เองนะอันนี้ต้องรู้เองเวลาทำข้อสอบโจทย์จะไม่พูดนะฮะอย่างเช่นนะถ้าคำตอบที่ครูได้ออกมานะครับถ้าคำตอบที่ได้เป็น1บวก 3i น้องๆต้องรู้นะว่า i เกิดจากอะไร i เกิดจากสแควร์รูทที่มันติดลบข้างในถูกไหมสแควร์รูทที่มันติดลบนะครับถ้าสมมุติน้องมี1ลบบวก 3i โจทย์บอกมาว่าคำตอบมี1บวก 3i น้องต้องรู้เองว่ามีอะไรฮะ1ลบ 3i ด้วยเป็นคำตอบเสมอถูกมั้ยเอาอีกนะถ้าสมมุติว่าคำตอบที่ได้มาเป็น 5i นะฮะ i เกิดจากสแควร์รูทใช่มั้ยแสดงว่าข้างหน้าต้องมีทั้งบวกและลบเมื่อมีบวก 5i ก็ต้องมีลบ 5i ถูกมั้ยครับหรือถ้าเกิดว่ามี1ลบรูท3เป็นคำตอบอยู่ตรงนี้นะฮะ1ลบรูท3เราก็ต้องมี1บวกรูท3เป็นคำตอบทุกครั้งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ x มันเท่ากับจำนวนเต็มถ้าคำตอบออกมาเป็นจำนวนเต็มเราจะไม่รู้ว่ามีบวกลบเท่าไหร่ยังไงบ้างโอเคนะสรุปถ้าโจทย์บอกคำตอบมา1ตัวที่ติด i หรือติดรูทน้องต้องรู้ว่ามีอีกตัวหนึ่งคู่กันเสมอเขาเรียกว่าคำตอบคอนจูเกตโอเคนะเอาละเมื่อน้องเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเมื่อยอมรับตรงนี้แล้วว่าเมื่อบอกคำตอบที่1ก็ต้องมีคำตอบที่2ในกรณีที่สมการดีกรีสูงกว่า2นะฮะโอเคกำหนดให้ px เป็นตัวนี้เริ่มทำโจทย์ละให้ px เป็นตัวนี้มี a กับ b เป็นจำนวนจริงเห็นไหมโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า 2i นะฮะเป็นคำตอบของ px เท่ากับ0แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีลบ 2i เป็นคำตอบด้วยทันไหม 2i เป็นคำตอบของ px แปลว่าถ้าน้องใส่ 2i ลงไปในสมการนี้มันจะมีค่าเป็น0ใส่ลบ 2i ลงไปในสมการนี้จะได้0เหมือนกันนะครับปัญหาของน้องตอนนี้คืออะไรน้องติดตัวแปร a กับ b เห็นไหมต้องหาตัว a กับตัว b ให้ได้แล้วก็เอา1กลับมาแทนที่ x ค่อยๆทำทีละขั้นนะเดี๋ยวอธิบายเร็วเดี๋ยวจะงงโอเคครับจากโจทย์นะฮะครูเริ่มลงมือทำแล้วจากโจทย์ครูจะได้สมการมาก่อนว่า px เท่ากับ 2x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก12คำตอบที่1ที่โจทย์บอกมาคือเท่าไหร่ครับคือ 2i นะฮะครูก็ใส่ 2i ลงไปนะครับตรงไหนเป็น x ครูก็ใส่ 2i ลงไปนี่ตรงนี้เป็น x ครูก็ใส่ 2i ลงไปนะครับแล้วก็ b คูณด้วย 2i แล้วก็บวก12นั่นนะคิดเลขออกมานิดนึงฮะเมื่อใส่ 2i ลงไปแล้ว px ต้องเป็นอะไร
ศูนย์เข้าใจนะจูบอกว่า2 i เป็นคำตอบพอใส่ตรงไปแล้ว2กำลัง3ได้8นะครับ2 3ไม่ใช่6นะ2 2 4 4 2 8 8 2 16 i ยกกำลัง3ได้ลบ i ตรงนี้ต้องแม่นแล้วนะ2ยกกำลัง2ได้4คูณกับ a i กำลัง2ได้ลบ1กันไหมแล้วก็ตัวนี้เป็น2คูณ b คูณ i บวก12กูก็เก็บอันนี้ไว้เป็นสมการที่1นะฮะเก็บอันนี้ไว้เป็นสมการที่1ทันนะน้องติดตัวแปรกี่ตัวติดตัว a กับตัว b น้องต้องใช้2สมการครับต่อมาถ้าเกิดครูแทน px อีกครั้งหนึ่งด้วยอะไรครับถ้าครูแทน px อีกครั้งหนึ่งด้วยลบ 2i ใช่ไหมมี 2i ก็ต้องมีลบ 2i อ่ะครูก็แทนลบ 2i ลงไปตรง x อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่แรกนะแทนนะครับแทน x ด้วยลบ 2i ดูเห็นไหมโอเคนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น0อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็คิดเลขนะครับดีๆนะ2กำลัง3ได้8คูณ2เป็น16เหมือนเดิม i กำลัง3ได้ลบ i แต่ลบไปเจอลบกำลัง3อีกทีหนึ่งได้บวกนะตรงนี้ไปคิดเองเนาะลบกำลัง3ได้ลบ i กำลัง3ได้ลบ i ลบเลยลบเป็นบวกลบกำลัง2เป็นบวกแต่ i กำลัง2เป็นลบก็เลยเหลือลบ2อีกกันไหมโอเคนะตัวนี้ก็เลยเป็นลบ 2bi แล้วก็บวก12นะครับเท่ากับ0นี่คือสมการที่2โอเคนะครับได้2สมการละน้องก็เอามาแก้สมการกันนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกครับถ้าตั้งได้แล้วก็ใกล้จบแล้วจับ1กับ2บวกกัน0บวก0ได้0โอเคนะฮะตัวนี้ลบ16ตัวนี้บวก16หมดไปตัวนี้หมดไปเหลืออันนี้บวกกันโทษทีครับตรงนี้2กำลัง2ต้องได้4ขอแก้นะตัวนี้ต้องเป็นเลข4นะฮะตรงนี้นะไม่เอาต้องเป็นเลข4ต้องเป็นลบ 4a นะฮะลบ 4a กับลบ 4a บวกกันนะบวกกันเป็นลบ 8a นะครับ12บวก12เป็น24ตัวอื่นตัดกันหมดเนี่ยหมดเนี่ยหมดโอเคไหมเอาละนะต่อมาน้องก็ย้ายข้างแก้สมการนะครับแก้สมการไปมาปุ๊บได้ a เป็นเท่าไหร่ครับนะย้าย 8a มาแล้วก็เอา8ไปหารได้ a เป็น3นี่ได้มาแล้ว1ตัวพอได้ตัว a เป็น3น้องก็แทน a ในสมการที่2นะครับแทน aในสมการที่2ก็ได้1ก็ได้ฮะใส่ลงไปเลยกูจะคิดแบบรวดเร็วขึ้นนะถ้าแทน a เป็น3 3คูณ4ได้12ตัวนี้จะหมดไปทันไหมแทน a เป็น3 3คูณ4ได้12ติดลบบวก12ก็หมดไปเราก็จะเหลืออะไรฮะ0เท่ากับ 16i กับลบ 2bi ทันไหมโอเคนะเทียบให้เท่ากัน2ตัวนี้ลบกันได้0 i เทียบ i 2b ต้องเป็น16 b จึงต้องเป็น8ไปแก้สมการเอานะครับไม่ยากนะได้ a เป็น3ได้ b เป็น8ดังนั้นเราจะได้ว่า px ตัวเต็มเป็นใครน้องก็เอา a กับ b เนี่ยไปใส่ในตัวโจทย์ตรงนี้เห็นไหมใส่ลงไปตรง a กับ b เห็นไหมใส่ลงไปนะครับเราจะได้ว่า 2x กำลัง3นะครับแล้วก็บวกแทน a ด้วย3แทน b ด้วย8นะครับนี่คือ px ตัวเต็มนะฮะที่โจทย์เขาซ่อน a b ไว้ตอนแรกนะครับเสร็จแล้วโจทย์อยากได้ p ที่แทน x ด้วย1เป็นตอนจบนะฮะ p ที่แทน x ด้วย1เป็นตอนจบก็ให้แทนตัว x อันนี้เป็นเลข1นะฮะแล้วยกกำลัง3
บวก3คูณด้วย1ยกกำลัง2นะครับบวก8คูณด้วย1นะฮะโอเคนะที่เหลือก็คิดเลขแล้วสรุปแล้ว P1 มีค่าเท่าไหร่เอ่ย P1 มีค่าเท่ากับนะครับ2บวก3เป็น5นะครับ12บวก8เป็น20บวก3เป็น25นี่คือคำตอบนะครับครูทำให้ดูยืดยาวเลยเยอะแยะเลยแต่จริงๆแล้วข้อนี้ง่ายมากนะครับถ้าน้องๆไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับน้องจะเจอว่าข้อนี้มีเฉลยนะครับที่สั้นกว่านี้ย่อกว่านี้นะครับประเด็นที่ครูต้องการเน้นย้ำนะครับในข้อนี้ทำไมครูถึงทำให้ดูยืดยาวรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ต้องรู้เอาไว้แก้โจทย์ข้ออื่นๆด้วยนะครับในหลายๆข้อน้องจะต้องใช้วิธีลักษณะนี้นะฮะข้อวิธีสั้นๆก็มีน้องลองไปเสิร์ชดูนะครับนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่กว้างๆนะครับหลักการข้อนี้ครูสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับถ้าโจทย์บอกคำตอบของสมการมา1ตัวนะฮะน้องๆจะต้องรู้เลยว่ามันมีอีก1ตัวเป็นของคู่กันเห็นไหมมีบวก i มีลบ i มีบวกรูทมีลบรูทนะครับต้องรู้เลยและเอาคำตอบทั้ง2ไปใส่ในโจทย์ตั้งเป็น2สมการและแก้หาตัวแปรเมื่อได้ตัวแปรที่ติดไว้ทั้งหมดเคลียร์สมการได้แล้วโจทย์อยากหาอะไรหาได้หมดจะถาม P1 P2 P3 หาได้หมดแล้วครับนะฮะขอให้แก้ A แก้ B ออกมาให้ได้ก่อนโอเคไหมเอาละก็ลองฝึกซ้อมทำดูหลายๆรอบนะครับหลายๆรอบแล้วก็ในโจทย์ชุดนี้ในปี56เนี่ยก็ยังมีข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนอีกนะครับซึ่งในข้ออื่นๆก็ถ้ามีลักษณะของการให้คำตอบมาครูก็จะใช้เทคนิคแบบนี้อีกนะครับก็คือแทนค่าลงไปทั้งบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะฮะอาจจะดูยืดยาวไปบ้างนะครับแต่สำหรับหลายๆคนที่มีพื้นฐานแล้วสามารถกระโดดข้ามได้เนาะใครที่ไม่มีพื้นฐานก็ถือว่าดูเอาความรู้แล้วกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับอันนี้ก็คงจบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามดูข้ออื่นๆต่อไปโอเคนะครับขอให้โชคดีในการสอบด้วยนะครับสวัสดีครับ